รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนสวัสดีค่ะพบกับเฟรมทุกวันเสาร์เวลาชิลๆแบบนี้เช่นเคยค่ะเพราะเฟรมจะพาท่านผู้ชมมาพักความคิดแล้วก็คลายความเครียดไปกับรายการพักยกค่ะวันนี้นะคะเฟรมอยู่ที่โลเคชั่นน่ารักมากๆเลยค่ะเพราะว่าอยู่กันที่ร้านวานิลาเบคช็อปนั่นเองค่ะมีนัดกับสาวสวยมากความสามารถเพราะว่าเธอนั้นมีผลงานมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นผลงานทางด้านละครภาพยนตร์รวมถึงมิวสิกวิดีโอรวมถึงการถ่ายแบบอีกด้วยไม่รู้ว่าเธอมาหรือยังตามเฟรมเข้าไปข้างในกันเลยค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหร้านน่ารักมากเลยรอนานไหมคะเนี่ยไม่นานแต่ว่าแอบหมดไปนิดนึงแล้วนะคะเนี่ยอันนี้อะไรน่าทานมากอันนี้ค่ะเป็นโฮมเมดพังค่ะแล้วเมื่อกี้สั่งให้แล้วด้วยใช่สั่งให้แล้วด้วยดีจังเลยโอ้มาพอดีเลยค่ะอันนี้เป็นแวร์เดอร์สดาค่ะอร่อยมากนี่เลยมาถึงก็ได้กินเลยเป็นไงคะพี่ป้อวันนี้ทำไมถึงนัดมาร้านนี้คะก็วันนี้ค่ะว่างก็เลยชิลๆก็เลยชวนน้องเฟรมมาค่ะร้านนี้ปกติก็พี่ป้อมาประจำอยู่แล้วมาบ่อยค่ะว่ามาทานชามาทานแบบขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบบรรยากาศชิลๆนี่ใช่ไหมใจกลางเมืองด้วยมาสบายเลยวันนี้ถือว่าเป็นวันว่างนะคะเนี่ยหรือว่ายังไงมีงานไหมก็ว่างค่ะวางตอนเช้ายังว่างๆค่ะก็เลยนัดเฟรมมาพักยกกันวันนี้ค่ะกับพี่ป้อเลยตอนนี้นะคะผลงานของพี่ป้อมีอะไรบ้างเอ่ยตอนนี้ค่ะก็มีละครค่ะเรื่องคฤหาสน์บ้านทุ่งออนแอร์อยู่เนาะออนแอร์อยู่ค่ะแล้วก็กำลังจะเปิดกล้องเร็วนี้อีกเรื่องนึงก็อาจจะไม่ค่อยได้พักในช่วงนี้ใช่ไหมเห็นผลงานที่ป้อเยอะมากไม่ว่าจะเป็นโฆษณาวิดีโอเอ้ยมิวสิกวิดีโอค่ะรวมถึงถ่ายแบบแล้วก็หนังละครเยอะมากได้พักบ้างไหมคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้พักไม่ค่อยได้พักเลยโซมๆเนาะไม่เลยค่ะยังสวยอยู่เลยหุ่นยังดีมากอยู่เลยค่ะแล้วก็อย่างงานที่ผ่านๆมาค่ะชอบงานไหนเป็นพิเศษไหมคะเพราะว่าทำทุกอย่างแล้วในวงการบันเทิงนี่แทบจะครบทุกด้านเลยที่ทำมาเนี่ยคืองานแต่ละอย่างไม่ว่าจะเป็นมิวสิกวิดีโอโฆษณาหนังหรือว่าเป็นละครอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ละงานเนี่ยมันจะมีเสน่ห์แตกต่างกันซึ่งมันถามว่าชอบงานไหนเป็นพิเศษอะไรเงี้ยคือมันชอบทุกอย่างที่ทำเพราะว่างานทุกอย่างก็มีความท้าทายในแต่ละแบบของมันเลยนะคะเริ่มต้นที่พี่ป้อเข้ามาในวงการนี้เริ่มจากอะไรก่อนเริ่มจากถ่ายโฆษณาก่อนค่ะแล้วก็มาถ่ายมิวสิกวิดีโอเยอะมากมิวสิกวิดีโอนี่แบบแทบจะทุกนักร้องเลยในประเทศไทยนี่เยอะเยอะจริงๆค่ะแบบว่าเปิดไปไหนก็ดู MV อ้าวน่ามันคุ้นพี่ป้ออีกแล้วเยอะแต่ว่าช่วงนี้ได้ข่าวว่าเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นเที่ยวมาเป็นไงสนุกไหมคะญี่ปุ่นตอนนี้เป็นหน้าร้อนค่ะไปก็ตอนแรกกะว่าจะไม่ช้อปปิ้งค่ะกะว่าจะแบบไปเที่ยวไปกินอย่างเดียวเลยสุดท้ายแล้วมิชชั่นเนี่ยครบละครบตอนแรกกะว่าจะไม่ช้อปโอ้โหแต่หน้าร้อนมันไม่ได้จริงมันเซลเยอะเหมือนกันค่ะก็โอ้โหชอบกระจายนิดหน่อยใช่ไหมคะกระจายเลยคราวนี้ชอบอะไรในประเทศญี่ปุ่นครับไปบ่อยไหมไป2ครั้งค่ะครั้งนี้ครั้งที่2แต่ว่าไปครั้งที่แล้วไปหน้าหนาวคราวนี้ไปหน้าร้อนใช่ญี่ปุ่นแต่ละฤดูเขาจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ต่างกันใช่ไหมคะชอบแฟชั่นเขาเออเราไปเราได้แต่งตัวใช่เลยเราไปแล้วเราแต่งตัวเราจะได้รู้สึกว่าไม่เป็นตัวประหลาดนิดนึงหรือเปล่าคะตอนแรกไปครั้งแรกเนี่ยเป็นตัวประหลาดนิดนึงเพราะเพื่อนก็อยู่ญี่ปุ่นแล้วพ่อก็ถามว่าเราจะไปตอนเดือนมีนาพ่อก็ถามว่าเอ้ยตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้างเราจัดกระเป๋าไปถูกอะไรเงี้ยเพื่อนอยู่ที่นู่นมันก็บอกว่าอ๋อตอนนี้อากาศเย็นสบายเลยกำลังดีเลยอะไรเงี้ยพ่อก็แบบเตรียมชุดไปเลยแบบพิ้วพิ้วเย็นสบายสบายชิวๆพิ้วพิ้วแล้วก็รองเท้าแฟลตธรรมดาจะได้เดินง่ายๆอะไรเงี้ยพอไปถึงบูธครึ่งแข้งใส่ขนเฟลอร์อันนี้คือคนญี่ปุ่นเขาแต่งงานแบบใส่ขนเฟลอร์ใส่บินนี่โอ้โหแบบเต็มที่เลยเพราะแบบเร
เราเริ่มประหลาดแล้วเราควรเพราะว่าเราใส่แบบผิวไปเลยอะใช่มันอาจจะเย็นสบายของเพื่อนเราแต่มันหนาวสำหรับเราไงใช่และอย่างช่วงนี้ค่ะถ้ามีวันว่างพี่ป้อส่วนมากจะไปทำกิจกรรมอะไรคะวันว่างอะค่ะช่วงนี้ฟิตแอนด์เฟิร์มนิดนึงก็จะแบบไปต่อยมวยไปตีแบดอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากหุ่นแบบนี้หุ่นแบบนี้ต่อยมวยได้เหรอคะต่อยค่ะต่อยต่อยมานานหรือยังเลยประมาณครึ่งปีค่ะอ๋อครึ่งปีครึ่งปีกว่าทำไมถึงไปเริ่มต่อยมวยคะมันเป็นกิจกรรมที่ผู้หญิงแบบมันเจ็บอะเจ็บอะคะมันก็เจ็บค่ะแต่มันก็สนุกมันก็สนุกแล้วก็ได้ออกกำลังกายทุกส่วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มต้นเข้าไปเรียนได้ยังไงแบบเห็นเพื่อนๆตอนแรกเห็นกระแสมันมาก่อนมาจากกระแสก่อนแล้วก็แต่จริงๆอ่ะก็ชอบกีฬาพวกแบบแอดเวนเจอร์หน่อยๆเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้แรงอ่ะทุกส่วนปกติเนี่ยก็ตีกอล์ฟอยู่ใช่ไหมคะตีกอล์ฟแล้วก็ตีกอล์ฟมันดำใช่ใช่ออกแดดมันออกแดดจะครบทุกหลุมใช่18หลุมนี่ก็เข้ามาออกคือออกหลุมแรกก่อนหลุม18เข้ามานี่คือคนละคนออกเกรียมกันไหนก็เอาไม่อยู่ใช่ค่ะเอาไม่อยู่ก็เลยเปลี่ยนแล้วก็แต่เป็นต่อยมวยชอบกีฬาที่แบบต้องใช้แรงต้องใช้กำลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีท่าที่ผิดพลาดบ้างไหมเอ่ยแบบว่าโอ๊ยเจ็บมากเลยต่อไปไม่ไหวแล้วเหรอคะเมื่อวานไปซ้อมมาไปซ้อมมาแล้วโดนตรงไหนเอ่ยแขนซ้นใช่เป็นกีฬาที่แบบว่าดูตัวเล็กขนาดนี้ไม่น่าจะแบบว่าร่างกายที่แข็งแรงจริงๆมันไม่เกี่ยวกับคนตัวเล็กตัวใหญ่ในการต่อยนะมันจะได้ความเฟิร์มมากกว่าค่ะทำซิกแพคไหมอยากมีช่วงทำมีช่วงแบบบ้าซิกแพคมากอยากได้แพคมากกินอาหารคลีนแล้วก็เหมือนทำอาหารเองอ่ะเหมือนแบบนูทริชั่นเรามันต้องแบบอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยต่อยมวยออกกำลังกายแบบวางตารางชีวิตวางตารางไว้ดีมากตื่นเช้ามาต้องทำแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นว้าวขนมอันนี้อะไรเอ่ยคะสตรอเบอรี่มินท์ครีมอ๋อสตรอเบอรี่มินท์ครีมเมนูนี้ยังไม่เคยโดนนะไหนต้องลองอุ้ยสีน่ารักมากเลยค่ะนี่น่ารักมากเอาปกติพี่ป้อก็เป็นคนทำอาหารเองอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะช่วงอ้วนช่วงรู้ความอ้วนเนี่ยมันจะต้องแบบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องสรรหาอาหารที่แบบว่าเป็นมิตรต่อสุขภาพเราใช่แล้วก็จะต้องหาแบบส่วนมากก็จะหาในเน็ตพวกแบบเหมือนโภชนาการอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบอะไรกินแล้วดีช่วยเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยอย่างตอนเช้าพ่อก็จะลุกขึ้นมาปั่นน้ำผลไม้ที่ยังอยู่ในรถอยู่เลยโอ้โหปั่นกินเองปั่นกินเองก็จะมีพวกมันจะเป็นพวกเหมือนสูตรดีท็อกซ์ค่ะก็จะมีแอปเปิ้ลแครอทมะนาวแล้วก็สับปะรดแล้วก็มาปั่นรวมกับน้ำส้มด้วยเพราะว่าพี่ป้อทำงานหนักหรือเปล่าคะเลยแบบต้องใส่ใจสุขภาพเยอะขนาดนี้นิดนึงค่ะวางตารางเลยไหมแบบว่าอาทิตย์นึงวันจันทร์ออกกำลังกายกี่ชั่วโมงวันอังคารตื่นกี่โมงไม่เคยทำตามตารางได้เลยแต่เคยวางแต่ไม่เคยทำตามตารางได้เลยไม่เคยเลยใช่ไหมแต่ว่าก็นิดนึงถ้ามีเวลาก็จะทำใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่ป้อลองชิมนิดนึงไหมแกะให้แต่ว่าสีสันมันน่ารักมากเลยไม่กล้ากินมาเลยมันจะไม่อ้วนใช่ไหมคะไม่มั้งคะลองเลยนะคะลองเลยค่ะอะไรไหมเอ่ยมันเหมือนไอติมไหมนิดนึงใช่ไหมคะใช่อร่อยค่ะพี่ป้อคะแล้วถ้าไม่ใช่อาหารคลีนเนี่ยพี่ป้อชอบทานอาหารอะไรเป็นพิเศษป้อชอบทานอาหารทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างจริงๆทุกประเภทเลยทุกประเภทตั้งแต่อาหารไทยส้มตำลาบได้ค่ะยันแบบอาหารแขกอะไรเงี้ยก็ได้ที่เครื่องเทศเยอะก็กินได้หมดทุกอย่างเลยแสดงว่าเวลาไปเที่ยวต่างประเทศนี่สบายอยู่ได้เลยใช่ไหมไม่มีผลอะไรยังไม่เคยมีแบบครั้งไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยไปแบบที่นี่แล้วกินยากเลยไม่เคยไม่มีเลยใช่ไหมคะแล้ววันนี้จะสั่งอะไรมาให้เฟรมกินอีกไหมเนี่ยโอ้เยอะเลยค่ะเมื่อกี้พี่สั่งอาหารได้เพียบเลยแล้วก็มีอาหารที่แบบเวลากินแล้วช่วงลดความอ้วนกินนะเดี๋ยวเอามาให้ดูเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอ้าวมาพอดีเลยนี่อ่ะนี่เลยค่ะอันนี้เรียกว่าสลัดแซลมอนกัฟแลกโอ้ยคือเวลาช่วงก่อนออกกำลังกายเนี่ยแนะนำตัวนี้เลยอันนี้เลยใช่ไหมมันมีแบบโปรตีนมีโปรตีนจากไข่โปรตีนจากปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตนิดหน่อยใช่เหมาะแก่การคนที่รักสุขภาพใช่อาหารคลีนมากอ
ากัน2คนเองนะคะทำไมเยอะขนาดนี้เนี่ยเชื่อค่ะว่ามันหมดเพราะมันอร่อยมากอร่อยมากเลยค่ะอันนี้แนะนำเลยเป็นพาสต้าหอยลายว้าวหน้าตาแบบขอแอบกินหน่อยเอาเลยค่ะหอยหอยลายนี่อะไรคะหอยอะไรคะได้กลิ่นเนยด้วยใช่อร่อยมากเลยพี่พ่อลองทานเมนูนี้หน่อยไหมคะอะไรนะสลัดเซลมอนกาแฟคิดแต่ข้างบนจะเป็นอะไรไหมเขาต้องราดด้วยใช่ไหมใช่มันต้องเอาเลยค่ะนิดนึงนี่คือน้ำมันมะพร้าวแล้วมันอิ่มเหรอคะพี่ป้อเวลาที่พี่ป้อกินแบบนี้แล้วแบบไปทำงานทั้งวันอะตอนเช้ามันก็อิ่มนะคะอยู่ได้ทั้งวันอยู่ได้อยู่ได้แต่ว่าในระหว่างวันเนี่ยคือมื้อหนึ่งป้อก็จะกินเยอะนะถ้าเป็น3มื้อแต่ว่าคือร่างกายของเรามันต้องการแบบเขาเรียกว่าอะไรอะมันต้องการอาหารเพื่อที่จะไปเผาผลาญตลอดเวลาคือถ้าสมมติมันเหมือนกับเครื่องจักรอะที่ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เหมือนเติมเชื้อเพลิงเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็จะแบบไม่ได้มีการเผาผลาญไม่ได้มีการทำงานอะไรเงี้ยคือวิธีการก็คือต้องกินมันก็ต้องกินทั้งวันอ่ะคือกินตลอดวันให้มันได้รู้สึกว่าเออมันมีแบบพลังงานเข้าไปให้เผาผลาญได้ใช้ได้ใช้ก็ลองกินเอาเลยค่ะลองเลยก็ถนัดอันนี้นะคะถนัดอันนี้ถนัดอันนี้ค่ะเบาๆปลานี่ไปญี่ปุ่นก็ชอบเลยค่ะโอ้ปลาดิบไปญี่ปุ่นนี่คือตอนกลับมาปั๊บเพื่อนชวนไปกินอาหารญี่ปุ่นบอกขอพักก่อนพอก่อนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วขอพักก่อนไม่ไหวจริงๆคือมันกินเยอะมากคือเข้าร้านนั้นออกร้านนี้อะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างใช่แล้วพี่คนที่ไปด้วยอย่างเงี้ยเขาไม่ได้กินของหวานไงแต่คือเราเป็นคนกินไงโอ้โหคือโอเคพี่เขาไม่ได้กินแต่เราก็ขอกินหน่อยเท่ากับเรากินเบิ้ลกับเขาไปอีกอ่ะนี่พี่ป้อเป็นคนชอบกินของหวานมากเลยเหรอคะคือมีหลายคนเลยค่ะที่บอกว่าเหมือนป้อโตมาด้วยของหวานอะจริงเหรอทำไมดูแบบว่าปกติคนกินของหวานจะแบบว่าอบอวบนิดนึงอันนี้อาจจะเป็นความโชคดีส่วนตัวที่แบบระบบเผาผลาญดีอะไรอย่างเงี้ยระบบเผาผลาญดีใช่แต่ว่าอดกินเยอะมากคือเราก็ไม่ได้กินเข้าไปเดียวกันพี่ป้อก็แบบยังรักษาสุขภาพตลอดแต่ช่วงที่แบบเหนื่อยจริงๆก็กินเสร็จแล้วก็นอนอะกินเสร็จแล้วก็นอนมีไหมคะแบบว่าบางวันที่แบบเหนื่อยมากๆแบบว่าไปถ่ายหนังถ่ายละครอย่างนี้ใช่ไหมคะแบบนอนโดยที่ไม่ได้ล้างหน้านี้บ้างไหมเขาชอบไม่เลยไม่เคยต้องตลอดต่อให้ดึกแค่ไหนแบบเช้ายังไงก็ต้องคลีนให้สะอาดก่อนมันสำคัญมากแล้วพี่ป้อมีวิธีบำรุงรักษาอย่างไรบ้างคะหรือว่าให้เราแบบเฟรชอยู่ตลอดเวลาแบบบางทีหนังแบบเลิกตีสี่แล้วต้องไปงานต่อตอนเช้าอย่างเงี้ยค่ะก็เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งกลับมาทำงานค่ะคือตื่นตีห้าใช่ไหมคะไปกองหนึ่งตีห้าถึงประมาณเที่ยงค่ะแล้วก็ไปต่ออีกกองหนึ่งถึงประมาณตีห้าหกโมงเช้าอ่ะแล้วก็ไม่นอนนะกลับบ้านไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ออกมาถ่ายกองเฮ้ยมนุษย์เกิน24ชั่วโมงนะคะอยู่ได้เหรอคาดว่าวันนั้นประมาณ48เฮ้ยไม่น็อกหรอคะหลังจากนั้นแบบพักไหมก็ทั้งวันอีกวันก็คือขอมาเติมเต็มอันที่ผ่านมาใช่มันก็ต้องทำเนื้อช่วงนี้แบบว่าทำมาทำเรามากินกันดีกว่ามาเลยค่ะให้ท่านผู้ชมอิจฉาอืดมากแล้วอร่อยสองคนแต่แบบโอ้ยเยอะมากอร่อยมากทุกอย่างเลยค่ะแต่แบบอยากกินอีกนะเนี่ยจริงเหรออยากกินอีกอยากอีกมีไหมมีมีอะไรมีอะไรอีกมีอีกเหรอมีอีกเดี๋ยวแค่นี้มากกว่าพี่เนี่ยแค่นี้มันไม่พอไม่พอมีของหวานอีกใช่ไหมคะไปต่อกันดีกว่าขนมหวานโอเคค่ะเย่มายืนอยู่หน้าของหวานแล้ว
พี่เชฟแพทค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่พี่ป้อแอบมาขอข้าวครัวอีกหน่อยเหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าเมนูนี้เนี่ยป้อเคยมากินแล้วแบบติดใจมากชื่อเมนูเดอะริงซึ่งเมนูเดอะริงเนี่ยมันจะมีอยู่หลายอย่างมากเลยค่ะแต่ที่วันนี้ที่ป้อจะขอทำนี่คือเป็นรสเมเปิ้ลเบคอนค่ะเมเปิ้ลเบคอนค่ะจริงๆแล้วมี3รสมี3รสเป็นรสออริจินอลค่ะรสซอลตี้คาราเมลแล้วก็เมเปิ้ลเบคอนค่ะเริ่มเลยไหมคะค่ะได้ค่ะส่วนประกอบมีอะไรบ้างส่วนประกอบเราจะมีตัววานิลาคัสตาร์ดครีมนะคะแล้วก็จะมีเบคอนบิดมีชีสเป็นเชดดาร์นะคะแล้วก็น้ำอันนี้เป็นไซรัปเมเปิ้ลไซรัปน้ำตาลน้ำตาลแล้วก็ตัวพระเอกของเราคือครัวซองโดนัทค่ะนี่เลยหน้าตาอร่อยมากมันจะแบบกรอบใช่ไหมคะใช่จริงๆแล้วทานที่นี้เลยก็ได้นะไม่เอาเลยไปได้ใช่ไหมต้องทานอร่อยอร่อยอร่อยคอมบิเนชันกันเราจะรู้สึกว่าได้อีกรสชาติอีกมิติหนึ่งโอเคเริ่มทานให้ทานค่ะอร่อยมากงั้นเดี๋ยวเริ่มด้วยให้คุณป้อช่วยเทตัวนี้ลงไปค่ะอันนี้คืออะไรนะคะวานิลาคัสตาร์ดซอสค่ะก็จะข้นๆแต่เราจะทำเป็นสูตรที่ไม่หวานนะคะแล้วก็ทีไปตัวนี้ตัวซองโดนัทมาขอเลือกนิดนึงค่ะเอาวางไว้ตรงกลางทีนี้ถ้าจะเริ่มทำคาราเมลนะคะเพราะว่าไอศกรีมเราจะมีไอศกรีมรสคาราเมลอะค่ะอยู่ด้านบนตัวนี้แต่ว่าเรายังไม่ออกมาเพราะเดี๋ยวมันละลายค่ะเราจะเริ่มเทน้ำใส่น้ำตาลก่อนแล้วก็น้ำนิดนึงค่ะตัวนี้พอมันเจอไอศกรีมจะช็อกแล้วมันก็จะเป็นตัวโปรเทคไม่ให้ไอติมละลายเป็นเคลือบมันจะเคลือบอีกทีนึงพี่ป้อเป็นยังไงเสร็จแล้วนะคะเราก็ให้แต่งหน้าด้วยพี่ป้อจัดการเลยสวยเยอะๆนิดนึงค่ะจะได้อร่อยเพราะว่ามันจะได้ความเค็มมันนะคะตัดกันกับกลิ่นหอมเบคอนและความกรุบกรอบของเขาเสร็จแล้วให้ราดไซรัปตัวนี้เป็นขาลาดไม่ต้องเยอะมากค่ะลาดไปด้านบนไม่ต้องเยอะโอเคสวยงามโอ้โหเสร็จแล้วค่ะเมนูนี้เชฟแพทย์ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากเลยค่ะที่โชว์กระบวนการทำให้ดูเพราะว่าก็ชอบเมนูนี้มากเลยแต่ว่ามาทานที่ร้านเราก็จะทำสดใหม่ทุกที่อยู่แล้วแบบนี้ค่ะยังไงลองมาแวะดูรสอื่นๆได้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะพี่ป้อได้เวลาของเราสองคนแล้วแหละนี่หน้าตาน่าทานมากฝีมือพี่ป้อกับเชฟแพทชิมแล้วมันอร่อยมากด้วยค่ะคือป้อจะแนะนำว่าทีเด็ดเนี่ยมันอยู่ตรงน้ำตาลนี่เลยใช่ไหมใช่ที่เขาทำเมื่อกี้ค่ะกลมกล่อมไอติมดีกว่าจ้องจ้องไว้แล้วใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าด้วยความร้อนของน้ำตาลเนี่ยมันเหมือนแบบเกาะเกาะใช่ไหมคะใช่แล้วมันแล้วกินกันไอติมนะอร่อยมากเลยต้องกินคู่กันกินกับชีสด้วยนะนี่กินไหมคะอร่อยมากใช่แล้วแบบมีชีสและเบคอนนิดนึงทั้งหวานและคาวผสมกันนี่ต้องแต่งอร่อยมากของวันนี้เป็นไงคะอิ่มหนำสำราญอร่อยหยุดมันหยุดใช่ไหมคะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่ป้อมากๆค่ะที่แบบชวนเฟรมมาชิลในวันนี้อย่าลืมพักผ่อนมากนะคะทำงานน้องเป็นห่วงแต่ถ้าวันไหนว่างๆก็ชวนเฟรมมาชิลๆได้เลยค่ะยินดีมากวันนี้ต้องขอขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะแต่รายการของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะเฟรมจะพาไปดูบรรยากาศการเตรียมคอนเสิร์ตศุกร์13ของวงอพาร์ทเมนต์คุณป้าไปชมกันเลยค่ะของฝากจากรายการพักยกของเราในวันนี้นะคะคือคอนเสิร์ตวงอพาร์ตเมนต์คุณป้าที่มีชื่อว่าศุกร์13เป็นคอนเสิร์ตสุดพิเศษครบรอบ13ปีของวงอพาร์ตเมนต์คุณป้าปาร์ตี้ชิคๆอินอินกระแสล็อกแอนด์โรแบบนี้นะคะจัดขึ้นที่เซ็นเตอร์พอยต์สตูดิโอในวันที่4ตุลาคมนี้เริ่มจองบัตรได้แล้ววันนี้ค่ะที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา